เอนไซม์ตัวนี้สามารถป้องกันในเรื่องของโรคก้านทูบเปลือกแตกยางไหลผลเน่าได้อีกตัวนึงก็จะป้องกันให้พวกเพี้ยหนอนไรต่างๆเหล่านี้เอาเอนไซม์ไปย่อยไปทำลายไขมันผิวมันแล้วก็เสริมฤทธิ์ยาเข้าไปสวัสดีครับโค้ชตู่ออบเอาทุเรียนวันนี้โค้ชตู่ที่ร้านโค้ชตู่พุนพินท่าโรงช้างตรงข้ามโรงแรมดิวเร่ลานปาล์มเก่าผู้ใหญ่สมัยนะครับวันนี้เรามีปัญหาในเรื่องของไม่ว่าจะเป็นพวกโรคในทุเรียนหรือพวกเพี้ยหนอนไรในทุเรียนนะครับเรามีเอนไซม์ที่ทางดร.พิชัยบริษัทปุ๋ยกัปตันได้ผลิตมาโดยเทคโนโลยีนวัตกรรมจากอเมริกาเอนไซม์ตัวนี้นะครับสามารถที่ป้องกันในเรื่องของโรคก้านทูบเปลือกแตกยางไหลผลเน่าได้นั่นคือตัวลาเทมอีกตัวนึงก็คือตัวเอนเทอร์ก็จะป้องกันให้พวกเพี้ยหนอนไรต่างๆเหล่านี้นะครับเอาเอนไซม์ไปย่อยไปทำลายไขมันผิวมันแล้วก็เสริมฤทธิ์ยาเข้าไปทำให้มแมลงเนี่ยตัดวงจรตั้งแต่ไข่ตัวอ่อนตัวแก่ตัวเต็มวัยเพราะนั้นผมได้นวัตกรรมตัวนี้จากบริษัทปุ๋ยกัปตันมาเพื่อให้พี่น้องเกษตรกรชาวสวนทุเรียนเนี่ยได้นำไปใช้ไอ้ตัวนี้ครับตัว Enter ส่วนตัวลาเทมก็ป้องกันกำจัดเชื้อราโดยเฉพาะอย่างยิ่งตอนนี้ก้านทูบในบางครั้งท่านอาจจะมองว่าเกิดจากเพี้ยจากกระจันฝอยแต่ได้เอากิ่งก้านที่มันดรายแบคลงมาลักษณะการที่น้ำเยิ้มเปลือกแตกเอาไปเขี่ยแล้วปรากฏว่ามันเป็นเชื้อลาซิโอดิโพเดียซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นในการที่ชักนำในการเกิดโรคต่างๆในทุเรียนผมแนะนำนะครับทุกครั้งในการที่ฉีดพ่นเพื่อป้องกันกำจัดเชื้อราและแมลงให้ใช้ตัวลาเทมและตัวเอนเทอร์ในอัตรา300ซีซีต่อน้ำ2ลิตรระบาดฉีดพ่นทันทีถ้าไม่ระบาดป้องกัน 7-10 วันแต่ถ้าเกิดว่าเพื่อป้องกันระยะยาวให้ใช้ทุก15วันสามารถบวกยาแมลงเชื้อราอาหารเสริมต่างๆได้ทุกตัวอันนี้บอกได้เลยว่าเป็นนวัตกรรมที่ผ่านการทดลองวิจัยอย่างดีจากดร.พิชัยบริษัทปุ๋ยตากัปตันผมโค้ชตู่เองขอแนะนำเลยว่าตัวนี้เป็นโปรดักต์ใหม่มาไม่ทำให้สภาพแวดล้อมหรือผู้ฉีดเนี่ยกระทบต่อสารป้องกันกำจัดแมลงหรือกำจัดเชื้อราอย่างแน่นอนเพราะตัวนี้ปลอดภัยเอามากๆลาเทมกับเอนเทอร์ครับโค้ชตู่แนะนำเลยว่าชาวสวนทุเรียนควรที่จะต้องใช้เพราะทุเรียนเนี่ยจะมีความสมบูรณ์ไม่เป็นโรคไม่เป็นแมลงให้ท่านรบกวนใจมากมายอย่างแน่นอน2ขวดนี้ชุดคู่นำไปใช้ได้เลยครับในทุเรียนปลอดโรคปลอดแมลงครับทุเรียนแข็งแรงอย่างแน่นอนมีออร่าอย่างแน่นอนครับ